สวัสดีค่ะสวัสดีเป็นแฟนต้อยมาดามเยอรมันทุกๆคนนะคะนะคะ EP นี้นะคะต้อยจะมาเล่าถึง EP 5นะคะต่อจาก EP 4นะคะเป็นการทำงานกันนะการทำงานที่บริษัทนะคะหลังจากที่ลาออกจากบริษัทที่ทำเกี่ยวกับกฎหมายคดีความเนาะนะคะเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะคะนี่บัตรเครดิตนั่นเองนะคะที่ลาดพร้าว71นะคะบริษัทเขาก็เรียกนะคะให้ต้อยไปทำงานนะคะเป็นบัญชีนะคะที่ต้อยออกจากที่เพราะว่าต้อยเรียนจบบัญชีมาต้อยก็อยากทำบัญชีนั่นเองนะทีนี้บริษัทที่นี่เขาก็เรียกให้ต้อยไปทำนะเป็นบริษัทเกี่ยวกับเครื่องประดับเงินส่งต่างประเทศนะคะให้ทำเกี่ยวกับบัญชีค่าแรงช่างหรืออะไรอย่างเงี้ยต้อยว่าโอ้โหเข้ากันเลยนะคะเป็นสิ่งที่ต้อยอยากทำมากๆเลยนะคะตอนนั้นบริษัทเขายังอยู่ที่เก่านะไอ้ที่แรกไปทำอยู่ที่เก่าที่โชคชัย4นะคะโชคชัย4ไปทำอยู่ที่นึงหลังจากนั้นก็ช่วยเขาย้ายของนะคะย้ายของไปอยู่ที่ราชพร้าว71ถนนนักนิวาสนะคะซอยพราสุขนั่นเองนะคะไปทำอยู่ที่นั่นนะคะก็มีความสุขนะคะเจ้าของเป็นคนใจดีมากๆเจ้าของเป็นคนดังเลยนะคะเป็นคนใจดีนะคะเป็นคุณป้านะคะแล้วก็นับถือจนถึงทุกวันนี้ยังรักและคิดถึงเสมอนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นบริษัทส่งออกเครื่องประดับเงินส่งออกต่างประเทศนะเขาจะมีน้องชายนะคะรู้สึกว่าตอนนี้น้องชายของป้าได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็คุณป้าบริหารของน้องชายและลูกชายของคุณป้าก็มีอีกบริษัทนึงนะคะเกี่ยวกับการไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คุณป้าก็มาดูแลทางด้านนี้นะคะคุณป้าเนี่ยดีมากๆต้อยเนี่ยอยู่กับท่านมาประมาณรู้สึก4ปีนะคะตั้งแต่พ.ศ. 2547นะคะต้อยไปเริ่มงานนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะกลางๆเดือนพฤศจิกายนนี่แหละนะคะพฤศจิกายนจนถึงนะคะเดือนกุมภาพันธ์พฤศจิกายน47ที่ต้อยทำงานกับคุณป้านะจนถึงพ.ศ. 2547 48 49 50น่าจะ51นะคะจนถึงพ.ศ. 2551นะคะเดือนกุมภาพันธ์ที่ต้อยลาออกนะคะรู้สึกว่าจะลาออกวันที่8ที่9กุมภาพันธ์นี่แหละนะคะก็ทำที่นั่นมีความสุขนะมีความสุขแล้วก็หลายๆอย่างเนาะตอนนั้นทำงานได้ประมาณสักปีนึงแล้วพ่อก็บอกว่าต้อยพ่ออยากได้รถมือสองเดี๋ยวพ่อดาวเองไปช่วยส่งได้ไหมนะคะตอนที่ต้อยทำที่นั่นนะคะสตาร์ทเงินเดือนเขาก็ให้สตาร์ทเงินเดือนครั้งแรกก็ 8,500 นะคะ 8,500 แหละทำมาคุณป้าเขาก็ใจดีน่ารักเขาก็ขึ้นเงินเดือนให้อย่างเช่นวันหยุดเนี่ยนะคะนักขัตฤกษ์แต่บริษัทไม่ได้หยุดหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาก็ให้เงินพิเศษเลยนะคะ500หรืออะไรคุณป้าใจดีน่ารักนะคะทุกวันต้อยก็ยังรักคุณป้านะคะแต่ว่าณตอนนั้นเราก็เริ่มมีแบบทำได้สักพักนึงนะพ่อก็ออกรถนะคะเป็นโตโยต้าเนาะนะมาตุ X สมัยก่อนนะคะมาตุ X สีดำนะมือสองพ่อก็ไปดาวมานะคะแล้วต้อยก็ผ่อนตอนนั้นผ่อนเดือนละ 3,800 นะคะ 3,800 ต้อยก็ผ่อนมานะคะผ่อนจนรู้สึกว่าจนจบเลยแหละตอนอยู่กับคุณป้านะคะก็อย่างน้อยก็มีรถให้พ่อขับละนะคะเพราะว่าเราเคยตั้งปริญญาไว้ว่าสมัยเราเรียนพ่อลำบากมากนะคะพ่อต้องเอามอเตอร์ไซค์นะคะขนหน่อไม้ไปขายเพื่อเอาสตังค์มาให้เรานะคะใช้จ่ายในระหว่างที่เรียนหนังสือเงินกู้ยังไม่ออกแล้วเราเรียนเอกชนด้วยค่าใช้จ่ายมันแพงค่าเสื้อผ้าค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยพ่อลำบากขนาดไหนกว่าจะหาเงินมาให้เราในแต่ละบาทแล้วตอนนั้นเป็นยุคฟองสบู่แตกพ.ศ. 2540ด้วยนะก็เลยว่าโอเคนะอย่างน้อยก็มันยังไม่ได้มากพอสำหรับเราเงินเดือนเราก็ยังน้อยอยู่นะอยู่ตรงนั้นก็ได้เงินเดือนประมาณ12,000นะคะสมัยแต่ก่อนเงินเดือนมันไม่ได้เยอะอะไรอ่ะนะคะ12,000นะคะก็ส่งรถให้พ่อนะคะแล้วก็เราก็มาเช่าหอเองไม่ได้อยู่กับพี่สะใภ้แล้วเพราะว่าเกรงใจเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ชายเรามาเราไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนก็ไปเช่าหอหน้าหอพักแถวนั้นก็ประมาณ 2,000 นะคะ 2,000 อาหารการกินแถวลาดพร้าวเนี่ยถือว่าโอเคถูกนะแล้วก็นั่งรถเมย์มาทำงานนะแล้วก็ไปพักอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสตรีวิทยา2นะคะชื่อไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าเนาะนานแล้วพ.ศ. 250047 48อะไรอย่างเงี้ยน่ะนะคะVIP apartment นะคะต้อยก็ไปอยู่นะคะตรงนั้นเป็นหอพักใหม่เลยเข้าไปอยู่ห้องแบบสดๆซิงๆเลยนะมีแต่ห้องให้เหมือนกันนะต้อยก็เริ่มซื้อตู้เย็นทีวีนะคะซื้ออะไรของต้อยไปนะเข้าไปในห้องตรงนั้นก็เราก็เริ่มมีทุกอย่างนะคะมีเราก็มีค่าใช้จ่ายเริ่มมีภาระนะคะเริ่มส่งรถพ่อส่งรถส่งค่าใช้จ่ายให้พ่อนะคะเงินก็ไม่ได้เยอะหรอกนะหมื่นกว่าจะขึ้นเนาะนะจาก 8,500 เป็น10,000
อยู่จนถึง12,000แล้วก็เออเริ่มมีแฟนนะคะถ้าเริ่มมีแฟนก็คบกันนะคะคบกันปกตินะคะแต่ว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเรามีภาระมากไปนะคะและอีกอย่างเขาคงรักเราไม่พอหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แฟนต้อยเขาก็บ้านอยู่แถวนนทบุรีนะคะต้อยก็เลยว่าเออคุณป้าต้อยขอลาออกนะนะคะในพ.ศ. 2551เนี่ยต้อยจะย้ายไปอยู่ไปหางานจริงๆต้อยสมัครงานแล้วได้แล้วนะคะเขาให้14,000ต้อยอยู่กับคุณป้าต้อยได้12,000ไงนะต้อยก็เรียกเป็น14,000เขาก็ให้14,000แล้วก็เลยมาบอกคุณป้าว่าต้อยขอลาออกนะเดี๋ยวต้อยจะย้ายไปอยู่แถวนนทบุรีนะคะต้อยไปอยู่ตรงต้อยไปหาคอนโดนะคะตรงข้ามกับเขาไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรเซนทันหรือเปล่าเซนทันนนทบุรีหรือว่าไม่แน่ใจอ่ะจำไม่ได้แล้วนะคะนานแล้วอ่ะนะคะแล้วก็ลาออกแล้วก็เสียใจที่ต้อยลาออกจากคุณป้าต้อยก็ไม่น่าลาออกนะเพราะว่าถึงเงินเดือนแถวนั้นเราจะน้อยแต่ว่าค่าครองชีพเราก็ถูกเราก็ยังมีเงินนะแล้วคุณป้าเขาขึ้นเงินเดือนให้ต้อยทุกปีนั่นแหละเพียงแต่ต้อยอยู่กับเขาเนี่ย47 48 49 50เนาะมา51แล้วก็ออกนะคะ3ปีกว่าไม่ถึง4ปีเลยนะคะ3ปีเกือบ4ปีนั่นแหละนะคะต้อยก็ไปอยู่ที่นนทบุรีนะคะงั้นคอนโดตรงนั้นก็รู้สึกว่าจะ 3,000 เหมือนกันแต่ว่าเงินเดือนต้อย14,000ละนะคะพ่อต้อยก็บอกว่าพ่อมีรถกระบะละนะคะพ่ออยากได้รถ6ล้อนะคะ12,000เดี๋ยวพ่อดาวเองนะคะพ่อต้อยมีเงินดาวเพราะว่าพ่อต้อยทำไร่ข้าวโพดพ่อต้อยขยันนะคะพ่อต้อยเนี่ยเขาขยันทำมาค้าขายนะคะทำไร่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะรถไอ้กระบะจบแล้วนะคะพ่อต้อยบอกว่าจะออก6ล้อให้ต้อยส่งเดือนละ 5,000 ได้ไหมต้อยบอกว่าได้เพราะว่าส่ง 5,200 5,400 นี่แหละแล้วก็ว่าได้พ่อต้อยก็ไปออกมาเลยนะคะก็ออกรถ6ล้อนะคะไว้ขนข้าวโพดรับจ้างขนข้าวโพดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่งเดือนละ 5,000 กว่าบาทให้พ่อนะแล้วก็ส่งไปทำงานไปนะค่าคอนโดก็นะอยู่คอนโดแล้วนะคะค่าคอนโดก็ประมาณ 3,000 หรืออะไรนี่แหละ 3,000 เกือบ 4,000 เนี่ย 3,500 นี่แหละนะคะอยู่คอนโดละนะคะแล้วก็ตอนก็ไปทำงานตรงบางใหญ่นะคะแต่ว่าตอนพักอยู่ตรงนนทบุรีตรงในตัวเมืองนนทบุรีอ่ะนะคะตรงข้ามกับตอนไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเซ็นทรัลหรืออะไรใหญ่ๆนะคะนะคะตรงต้อยจะนั่งต้อยชอบไปตลาดท่าน้ำนนนะมันก็นั่งไปใกล้เวลาเสาร์อาทิตย์ต้อยก็ไปท่าน้ำนนนะแต่บริษัทเนี่ยทำวันเสาร์ด้วยนะคะต้อยก็ทำงานอยู่ตรงบางใหญ่นะคะเกี่ยวกับเสื้อผ้าไหมพรมนะทีนี้พอต้อยไปทำที่นนนะต้อยก็เริ่มมีปัญหากับแฟนต้อยละแต่ต้อยไม่ได้อยู่กับแฟนต้อยนะคะอยู่คนละที่แหละนะคะต้อยเช่าคอนโดอยู่แต่ก็เริ่มมีปัญหากันละนะคะเพราะว่าเขาก็ทำงานบริษัทเกี่ยวกับการขนส่งนะขนส่งบริษัทบิ๊กบอสใหญ่เขาอยู่ต่างประเทศไงนะคะเขาก็วิ่งสวนภูมิหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางครั้งน่ะนะคะหนึ่งเรื่องการเงินเราทำงานได้เท่าไหร่มาเราให้พ่อให้แม่เรานะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ขอเขาด้วยเพราะต้อยเนี่ยเป็นคนหยิ่งไม่ชอบขอสตังค์แฟนนะไม่ขอเลยนะคะไม่ขอนะคะแล้วต้อยก็ไม่ชอบให้ใครมาขอตังค์ต้อยด้วยแฟนต้อยเขาก็ไม่ได้มาขอนะก็เริ่มมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆแต่ต้อยก็ทำงานต้อยก็ไม่สนใจเขาก็ทำงานนะคะบางครั้งไม่ได้โทรหากันไม่คุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้อยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาอะรักเราไม่พอหรอกนะคะต้อยก็ทำงานไปนะคะแล้วก็ต้อยรู้สึกว่าต้อยเป็นภูมิแพ้เพราะมันเป็นเสื้อผ้าไหมพรมต้อยเห็นเจ้าหน้าที่แผนกที่เขารีดผ้านะคะเสื้อผ้าไหมพรมส่งออกต่างประเทศเขารีดผ้าเขาป่วยเขาผอมซีดเลยจากแต่ก่อนที่เขาไปเขาอ้วนๆนะแล้วเขาอยู่แผนกรีดเสื้อผ้าไหมพรมนะเขาจนผอมแล้วเขาไปตรวจปอดเขาไม่ดีเพราะไหมพรมรอยเขาจะหมุนนะต้อยพูดจริงๆนะแล้วต้อยเนี่ยตอนไปใหม่ๆต้อยไม่เป็นไรพอต้อยไปนานๆต้อยขนาดอยู่บัญชีนะนะแผนกบัญชีนะคะต้อยก็ทำบัญชีภาษีอ่ะนะคะภาษีซื้อภาษีขายของที่ต้อยถนัดนะคะเพราะว่าต้อยอยู่ที่ลาดพร้าว71แล้วก็ทำแบบนี้มานะต้อยก็มีความรู้นะคะแล้วก็อันนี้มันก็เป็นเสื้อผ้าไหมพรมต้อยเริ่มเป็นภูมิแพ้น้ำมูกต้อยไหลตลอดต้อยต้องเช็ดนะวันสมมติว่าไปทำงาน6วันต้อยเป็นสัก2วัน3วันต้อยจะถือกระดาษทิชชู่หมดเป็นม้วนๆเลยต้อยบอกต้อยอยู่ไม่ได้เลยถ้าอยู่ตรงต้อยต้องตายแน่เลยนะคะต้องตายแน่เลยต้อยก็เลยสมัครงานไว้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะต้อยก็สมัครงานไว้ก็เรียกเงินเดือนไว้16,000หลายๆที่ที่ต้อยสมัครไว้นะคะก็มีบริษัทนะคะแต่ต้อยคิดแล้วว่าอนาคตเพราะว่าอย่างนึงต้อยก็มีปัญหากับแฟนต้อยประกาศแล้วว่าอนาคตเราต้องเลิกกันแน่เนี่ยนะคะเพราะว่า
บางหลายๆอย่างนะคะมันไม่เข้ากันไม่ได้แล้วก็เขาคงรักเราไม่มากพอแล้วเราก็คงถามว่าเรารักมากเขามากพอไม่รักมากพอแต่ว่าคิดว่าเขาคงรักเราไม่มากพอนะคะเพราะว่าคนที่รักกันมากพอเขาจะต้องแก้ปัญหาด้วยกันนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยแก้ปัญหาแล้วก็ไม่ถ้าใครแบบโทรศัพท์แล้วไม่ค่อยรับตอนนี้เป็นคนแบบไม่รับหนึ่งนะโทรแต่ไม่รับไม่โทรกลับก็คือไม่โอเคสำหรับเราแล้วต้อยก็ไม่โอเคก็ไม่เป็นไรเนาะก็เลิกนะคะต้อยก็ไม่ได้ติดต่อเขาหรืออะไรเงี้ยต้อยก็สมัครงานไว้นะคะแล้วพอดีว่าบางรักสีลมบริษัทที่ต้อยนะคะทำก่อนที่จะย้ายมาอยู่เยอรมันเนี่ยต้อยทำ11ปีเนี่ยนะคะโทรมานะมีหลายบริษัทโทรมาต้อยไปสัมภาษณ์วันนั้นนะคะต้อยไปสัมภาษณ์2ที่นะคะต้อยทำงานแล้วบริษัทบอกว่านะคะตอนนั้นต้อยก็ซื้อบ้านเอื้อด้วยนะคะบ้านเอื้ออาทรไปซื้อไว้นะคะเขากำลังเริ่มสร้างอยู่นะคะกะว่าอนาคตจะปล่อยให้คนเช่าหรืออะไรเงี้ยนะต้อยก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเงินเดือนอยู่มนนท์14,000แต่ค่าคอนโดมันก็แพงเนาะนะคะสมัยก่อนเนาะนะคะ10กว่าปีที่แล้วนะคะต้อยก็เลยสมัครงานนะคะแล้วก็เขาก็เรียกต้อยไปต้อยก็บอกว่าห้ามให้ต้อยไปสัมภาษณ์วันปกติต้อยไม่ไปนะเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาไม่ให้ต้อยลาเนาะบริษัทที่ต้อยทำไหมพรมเนี่ยเขาไม่ให้ลานะคะเขาบอกว่าเพราะต้อยลาไปเดินเรื่องเอกสารเกี่ยวกับทำสัญญาบ้านเอื้อบ่อยเขาบอกว่าหมดวันลาของคุณแล้วคุณลาไม่ได้ถ้าคุณลาคุณมีปัญหาอะไรเงี้ยนะคะต้อยก็อยู่ที่นั่นประมาณ4-5 เดือนมั้งนะก็ต้อยก็ไปทำงานต้อยก็อยู่ตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาต้อยอยู่ต้อง6 เดือนเลยนะคะอยู่ตรงไหนพรมแต่ต้อยคิดว่าถ้าต้อยอยู่ที่นี่นะต้อยเป็นภูมิแพ้อย่างหนักทุกวันเลยนะคะต้อยคงตายต้อยคิดนะต้อยอยู่ได้6 เดือนนะเงินค้ำประกันต้อยไม่เอาคืนด้วยซ้ำนะคะต้อยก็ไปสมัครแล้วเขาไม่ให้ต้อยลาแล้วเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วเราคิดถ้าวันนึงเราฉุกเฉินอะไรล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่ตรงบางใหญ่นะคะแยกบางใหญ่เลยนะใกล้ๆตลาดเลยตลาดบางใหญ่ไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นบริษัทนะเข้าไปปากซอยมีรถรับส่งด้วยรถรับส่งของบริษัทนะคะรถรับส่งเพราะว่าเราเป็นบัญชีนะแผนกบัญชีเยอะมากแผนกบัญชีมีตั้ง 40-50 คนนะคะเขาก็เลยคนที่ไม่มีรถเข้าปากซอยนะคะรถบริษัทจะเอารถตู้มารับนะที่หน้าปากซอยทุกเช้านะเวลา7 โมงนะพอบริษัทเริ่มงาน7:40นะคะ7:40เราต้องไปถึงประมาณ7 โมงนะคะแล้วนั่งรถบริษัทเข้าไปก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละจนเจ้านายนะคะเขาก็บอกว่าถ้าให้เราไปสัมภาษณ์นะคะต้องมีสัมภาษณ์อยู่2ที่ในวันอาทิตย์วันนั้นนะคะแล้วก็ได้ทั้ง2ที่นะคะเล่าเรื่องวันสัมภาษณ์นะต้อยเขาโทรมาเขาก็บอกว่ามาสัมภาษณ์ได้ไหมฉันสนใจคุณอะไรเงี้ยต้อยก็บอกว่าถ้าให้ไปสัมภาษณ์เราปกติฉันขอไม่ไปนะเพราะว่าตอนนี้ฉันขอไม่ไปนะฉันไม่อยากเพราะที่ทำงานอยู่เนี่ยเขาไม่ให้ลาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยโอเคงั้นไปวันเสาร์วันอาทิตย์นะไปวันอาทิตย์นี้ก็แล้วกันนะคะเขาก็บอกอย่างนี้นะคะต้อยก็เลยนั่งเรือนะคะนั่งเรือจากนนทบุรีนะคะนั่งเรือไปนะคะแล้วก็ไปสัมภาษณ์บริษัทอยู่นะคะตรงข้ามเขตบางรักนะคะอยู่ไม่ไกลจากสน.บางรักนะคะติดกันเลยฝั่งเดียวกับสน.บางรักนั่นเองนะต้อยก็ไปสัมภาษณ์วันนั้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตกลงฉันรับคุณนะเขาให้ต้อยเงินเดือน16,000นะคะนะสตาร์ทวันแรกนะคะรู้สึกว่าจะเป็น2551หรือเปล่านะคะ2551เริ่มงานวันที่6เนาะนะคะเขาบอกว่าให้มาทำงานในเดือนกรกฎาเลยได้ไหมต้นเดือนสิงหาเลยได้ไหมต้อยก็บอกไม่ได้ต้อยต้องไปยื่นภาษีนะภาษีซื้อภาษีขายให้เขาเสร็จก่อนปกติต้องยื่นนะคะพงด1353ประกัน1353ประกันสังคมอะไรต้อยจะยื่นก่อนวันที่15อยู่แล้วก่อนวันที่7อยู่แล้วต้อยบอกว่าเดี๋ยวถ้าฉันยื่นนะภาษีอะไรเสร็จเรียบร้อยฉันจะมาทำงานแต่ว่าสิ้นเดือนฉันมาไม่ได้แน่นอนขอมาเริ่มงานวันที่6นะเพราะวันที่5ยื่นภาษีอะไร5สิงหาจะยื่นภาษีอะไรให้เขาเรียบร้อยเลยนะคะเจ้านายเขาก็ใจดีนะคะเจ้านายเขาก็ใจดีเขาบอกโอเคงั้นคุณไปยื่นภาษีอะไรให้บริษัทเดิมให้เรียบร้อยนะแล้วมาเริ่มงานที่นี่วันที่6แล้วเราเจอกันนะเขาก็ให้ต้อย16แล้วก็โอเคนะคะก็หลังจากนั้นนะคะต้อยก็ไปเคลียร์ยื่นภาษีอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะของบริษัทเดิมนะที่นนทบุรีนะคะแล้วต้อยก็มาทำงานนะคะ
บริษัทที่ต้อยทำอยู่นะคะก็คือจิวเวลีน่านะคะเป็นส่งออกเครื่องประดับเงินนะคะส่งออกทั่วโลกนะคะต้อยมาทำบัญชีนะคะตอนนั้นบริษัทก็อยู่ในย่านอันนี้ละนะย่านใจกลางเมืองเนาะนะคะเขตบางรักหน่อยนะคะของกินแพงอะไรแพงตอนก็พักอยู่นนท์นะตอนนั่งเรือมานะคะนั่งเรือมาทีนี้มันก็ลำบากละเรือแล้วก็มาต่อนะเรือแล้วก็มาต่อมอเตอร์ไซค์ข้ามมอเตอร์ไซค์จากท่าเรือนะคะท่าเรือเจ้าพระยาเนี่ยนะคะตรงท่าเรือสาทรมาที่ทำงานตัว50บาทแล้วค่าเรือประมาณ16 18 20 22แล้วแต่ว่าเป็นเรือด่วนขนาดไหนที่เราทันนะก็ประมาณนั้นนะแบบนั้นทุกวันแล้วตอนก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าบริษัทเริ่มทํา 9:00 นตอนจะต้องตื่น 6:00 นแล้วก็นั่งเรืออะไรตอนเย็นนะคะบริษัทเลิก 6:00 นกว่าตอนจะถึงเนาะแล้วถึงท่าน้ำนนท์แล้วตอนต้องรีบวิ่งนะคะวิ่งไปต่อรถ2แถวนะคะเพื่อว่าเข้ามาที่คอนโดเนาะรู้สึกว่าบุญโตคอนโดนี่แหละนะคะบุญโตคอนโดคอนโดนี่แหละนะคะค่าคอนโดอะไรมันก็แพงเนาะแล้วก็โอ้โหไม่ไหวต้อยก็เลยบอกเจ้านายว่าตอนนั้นก็อยู่ได้สักพักนึงนะคะเจ้านายก็บอกอ่ะเดี๋ยวให้แม่เขาหาห้องให้อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยหาให้นะคะตรงข้ามบริษัทนะคะต้อยก็ย้ายจากเมืองนนท์มาเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นกับแฟนก็เลิกกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ย้ายจากเมืองนนท์นะไม่ได้มีเยื่อใยอะไรแล้วที่จะต้องไปเมืองนนท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาอยู่ตรงสอนอบางรักนะคะอยู่แล้วนะคะทำงานกับเจ้านายมานะส่งรถให้พ่อจนจบนะคะรถกระบะนะคะก็จบไปถึงไหนละนะคะแล้วก็รถหกล้อก็จบละนะพอหกล้อคันแรกจบปุ๊บพ่อก็บอกว่าต้อยนะคะพ่ออยากได้รถใหม่พ่ออยากได้รถกระบะใหม่นะคะพ่อก็บอกเดี๋ยวพ่อดาวเองนะคะเดี๋ยวพ่อดาวเองต้อยก็บอกโอเคนะพ่อต้อยพูดโอเควันนี้พรุ่งนี้พ่อต้อยเข้าไปในเมืองเลยค่ะไปดูรถใหม่นะคะแล้วอาทิตย์ต่อไปนะพ่อต้อยก็จัดการดาวเลยพ่อต้อยก็เงินเยอะซะหน่อยนะรู้สึกว่าพ่อจะดาว 250,000 แล้วให้ต้อยส่งเป็นเดือนนะต้อยส่งรู้สึกว่าจะเดือนนึง 8,000 กว่าบาทนะคะนะคะแล้วพ่อส่งรถกระบะให้พ่อได้ประมาณปีนึงนะคะรัฐบาลเขามีนโยบายเนาะนะคะต้อยทำบัญชีก็มีความสุขดีเจ้านายน่ารักเพื่อนร่วมงานน่ารักนะคะทำเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะน่ารักมีความสุขทำงานได้ประมาณพ.ศ.อะไรอ่ะที่เขาบอกว่าใครออกรถเดือนคันแรกจะได้เงินคืน 100,000 บาทเงินภาษีนะคะต้อยต้อยก็อยากได้รถเก๋งต้อยซื้อแต่รถให้พ่อนะคะมีความสุขให้พ่อนะตอนนั้นต้อยเริ่มมีเงินแล้วนะคะเพราะว่ารถพ่อต้อยก็ต้อยรถกระบะนั้นก็ยังผ่อนอยู่นะแต่ว่ารถกระบะคันแรกนะคะ Toyota Mati X หรือว่า6ล้อจบไปละนะตอนนี้เราส่งรถให้พ่ออยู่รถกระบะนะคะเดือนละ 8,000 นะ 8,000 กว่าบาทนี่แหละ 8,300 นี่แหละนะคะต้อยก็ถือว่าชิลๆยังมีเงินอยู่นะเพราะว่าเงินเดือนเราก็เพิ่มไปตามสเต็ปนี้แล้วนะคะการทำงานของเรานะต้อยก็เลยโอเคนะคะต้อยก็อยากได้นะคะคือทีนี้ต้อยเนี่ยเป็นคนแบบไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้ใครเวลาซื้อรถอะไรก็ตามต้อยจะไม่ให้คนค้ำต้อยเลยนะก็เลยไปที่บริษัทรถนะคะรถฮอนด้าต้อยชอบฮอนด้าใจจริงต้อยเพราะว่าต้อยชอบฮอนด้าซีวิกมากกว่าแต่ว่าต้อยคงไม่มีเงินมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแสนหนึ่งที่เขาจะให้ซิตี้ลงมาใครซื้อซีวิกจะไม่ได้รับเงินคืน100,000หรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้มานานแล้วนะร้อยก็ไปเลือกนะตัวอย่างรถสีแดงนะคะแล้วก็วางเลยมาจำเลยนะหูใจเลยรถคันนี้นะคะซิตี้สีแดงเนี่ยนะคะก็ 5,000 นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเดือนเมษาออกได้เดือนเมษานะอะไรประมาณนี้นะคะเป็นรถรุ่นใหม่เลยอะไรเงี้ยผู้อย่างออโตเมติกนะคะแล้วก็วางไปแล้วทีนี้ต้อยบอกว่าต้อยจะดาวโดยไม่ใช้คนค้ำต้อยต้องดาวเท่าไหร่เขาก็บอกว่าดาว 25% นะคะโดยไม่มีคนค้ำนะคะต้อยก็ดาว 25% ก็ประมาณ 200,000 กว่านะ 200,000 กว่าไม่รวมค่าตกแต่งต้อยก็ตกแต่งอีกต่างหากตกแต่งนิดหน่อยสีถูกใจเลยนะซื้อมาออกรถมาปุ๊บนะทีนี้ก็มีภาระ2รถกระบะพ่อกับรถตัวเองนะคะรถของพ่อส่งเดือนละ 8,300 นะคะส่งเป็นเวลา7ปีแต่รถของตัวเองเนี่ยส่ง 8,900 นะ 8,900 นะส่ง6ปีรถของต้อยกับรถของพ่อนี่จะจบพร้อมๆกันเพราะว่าพ่อต้อยออกก่อนล่วงหน้า1ปีนะคะแล้วก็7ปีของต้อยออกทีหลัง1ปีแต่ผ่อน6ปีนะคะมันก็จะจบพร้อมกันนะไล่เลี่ยกันเดือนแล้วก็คำนวณแบบแหมนะคะ82 16,600เลยค่ะนะคะรถ2คันที่จะต้องส่งนะคะแล้วก็ส่ง
ต้อยก็บอกพ่อกับแม่ต้อยว่าต้อยส่งรถแล้วนะพ่อแม่ต้อยทำไร่อยู่ขยำอยู่อะไรอยู่ต้อยจะไม่ได้ส่งรายเดือนให้แล้วนะเพราะต้อยส่งรถของต้อยเองต้อยออกรถมาได้ประมาณเดือนนึงต้อยก็รถไปให้พี่ชายต้อยมาขับรถไปให้พ่อที่บ้านเลยนะคะต้อยไม่ได้ขับเพราะว่าต้อยพักอยู่ตรงข้ามบริษัทนะคะต้อยไม่ได้ใช้รถต้อยก็เลยให้พี่ชายต้อยเนี่ยรถเนี่ยนะคะกลับไปใช้ที่จังหวัดน่านนะคะที่บ้านต้อยที่จังหวัดน่านนะพี่ชายก็ขับรถไปให้พ่อใช้แล้วพ่อเขามีรถรถเก๋งนะคะทีนี้พ่อต้อยก็บอกว่าพ่ออยากขายรถมาสติเอ็กซ์สีดำนะโตโยต้าเพราะว่าพื้นที่มันไม่มีที่จอดนะต้อยก็บอกว่าขายเลยต้อยไม่เอาตังค์หรอกขายไปเลยนะแล้วก็เก็บตังค์ไว้นะคะไม่ต้องเอามาปลูกอะไรหรอกเพราะว่ารถต้อยส่งทุกคันส่งคนเดียวอยู่แล้วนะไม่รถทุกคันที่ต้อยส่งให้พ่อหรือว่าของต้อยหรือว่าอะไรเนี่ยไม่มีขาดส่งแม้แต่เดือนเดียวนะคะเครดิตดีมากนะคะไม่ขาดส่งเลยนะคะต้อยก็พ่อต้อยก็ขายนะคะพอขายไปสักพักพ่อต้อยบอกว่าพ่ออยากได้หกล้ออีกคันคันสีขาวเป็นมือสองเหมือนกันเดี๋ยวพ่อดาวเองนะต้อยรู้สึกว่าสีขาวเนี่ยแรกๆต้อยไม่ได้ส่งนะเพราะว่าพ่อต้อยเขามีเงินอยู่เขาส่งเขาเองแต่ใกล้ๆจบแล้วต้อยไปช่วยโปะให้ปิดเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายให้ปิดแค่นั้นเองนะคะพ่อต้อยเขาเก่งเขาหาเงินเก่งขนาดต้อยไม่ได้ส่งนะเพราะว่าพ่อมีรถหกล้อคันก่อนพ่อก็ค้าขายนะรับจ้างขนข้าวโพดขนข้าวซื้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เอาไปเขาซื้อมือสองเขาไม่ได้ซื้อมือหนึ่งไงนะคะเขาก็โปะเหลืออีกนิดนึงต้อยก็ไปปิดบัญชีให้เขาแค่นั้นเองนะคะไม่ได้เยอะแยะอะไรเนาะนะคะก็ทำงานไปส่งอะไรไปนะคะทำงานส่งเครื่องประดับเงินเจอฝรั่งเนี่ยกลัวมากเลยสีลมบางลักเนี่ยนะคะเพราะฝรั่งเยอะวิ่งหนีหัวหลักไอ้ต่ำไหม้เลยนะคะตอนนั้นต้อยก็เริ่มมีตังค์ละนะคะเสริมจมูกอันดับแรกเลยนะขี้เหร่ดีนะไปเสริมจมูกเสร็จแล้วนะเสริมจมูกเสร็จแล้วนะคะไปเสริมครั้งแรกโด่งทิ่วเลยนะคะยังเบี้ยวไปเข้เล่เลยนะคะก็เลยว่าเออไปเหลาให้มันเตี้ยๆลงหน่อยก็เอาประมาณนี้แหละนะเหมือนธรรมชาติดีนะสูงๆลงๆเนี่ยนะมันก็ไม่เหมือนธรรมชาติเหมือนดั้งลอยมาเลยหลังจากนั้นก็ไปดัดฟันแต่ก่อนฟันตัวนี้เหยินๆซะหน่อยนะดัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ไปทำตานะแล้วก็บูฮอกนะคะดึงหน้าทำหน้าอะไรเนี่ยนะคะก็ทุกอย่างนะมันคือเงินของเรานะให้รางวัลชีวิตให้รางวัลชีวิตพ่อแม่แล้วนี่นะซื้อรถพ่ออยากได้รถอยากได้อะไรซื้อให้แล้วนะคะก็ให้รางวัลชีวิตนะค่าโทรศัพท์แม่ต้อยแม่ต้อยไม่เคยได้จ่ายนะโทรศัพท์ทุกเครื่องของพ่อแม่ต้อยซื้อให้นะคะค่าโทรศัพท์เนี่ยนะคะต้อยนะคะค่าโทรศัพท์พ่อแม่ต้อยอินเทอร์เน็ตเนี่ยฟรีเลยนะคะความแรงเน็ตเนี่ยไม่อั้นนะพ่อต้อยทุกวันใช้เดือนละ1,200แม่800นะคะเป็นรายเดือนนะทั้ง2คนนะไม่ต้องจ่ายเองฮักบัตรเครดิตต้อยหมดนะแค่นั้นยังไม่พอนะคะต้อยทำบัตรเครดิตบัตรเสริมให้แม่ต้อยเลยไปรูดน้ำมันได้ตามใจวงเงิน70,000กว่าบาทเลยนะของแม่ต้อยวงเงินบัตรเสริมของแม่ต้อยนะแม่ต้อยเนี่ยอยากได้ของเซเว่นที่บ้านก็มีเซเว่นเนาะก็ไปรูดได้เลยนะไปบิ๊กซีไปอะไรเงี้ยนะเติมน้ำมันนะคะพ่อต้อยรูดน้ำมันทีนึงเป็นถังๆนะ5,000อะไรเงี้ยนะก็คือต้อยทำบัตรเครดิตให้แม่เพราะว่าหลังๆมาต้อยก็เริ่มส่งเงินเนาะรถต้อยจบแล้วต้อยก็ส่งเงินให้แม่ต้อยเดือนละ5,000นะส่งทุกเดือนเพราะว่าต้อยก็ยังมีค่าใช้จ่ายมีภาระอะไรของต้อยอยู่นะคะแล้วพ่อต้อยก็อยากได้รถไถนะคะพ่อต้อยก็อยากได้รถไถคันเล็กนะพ่อต้อยก็พี่ชายต้อยก็ดาวให้มั่งหลังจากนั้นต้อยก็ส่งรายเดือนรถไถส่งรายเดือนเดือนละ2,000นะคะแต่ว่าพ่อต้อยเขาส่งรายปีอีกทีนึงนะสมมติเราส่งรายเดือนนะรายปีมาพ่อต้อยขายข้าวโพดพ่อต้อยก็ไปเพิ่มเป็นรายปีนะต้อยรับภาระรายเดือนนะแต่ว่าก่อนที่ต้อยจะมาเยอรมันเนี่ยต้อยไปโปะปิดบัญชีให้เลยนะคะรู้สึกว่าจะเกือบแสนเหมือนกันนะไปโปะบัญชีเพราะว่าก่อนที่ต้อยจะมาเยอรมันต้อยอยากปิดบัญชีให้นะพอต้อยมาเยอรมันพ่อต้อยก็ออกรถไถคันนึงคันใหญ่นะกลายเป็นที่บ้านตอนนี้มีรถไถ2คันนะแล้วก็รถ6ล้อก็ขายไปคันนึงนะคะคันสีฟ้าที่ซื้อเก่านะเพราะว่า1บ้านเราไม่มีที่จอด2พ่อขับอยู่คนเดียวนะมันเยอะนะคะรถกระบะก็ขายไป1คันเหลือคันนึงรถเก๋งก็ยังอยู่นะคะ6ล้อก็ขายไปคันรถไถยังอยู่ทั้ง2คันเหมือนเดิมนะคะก็เยอะแยะตะแป้ไปหมดเลยนะคะรถที่บ้านนะคะก่อนที่ต้อยจะมาเยอรมันเนี่ยนะคะต้อยปกปิดบัญชีให้พ่อทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พ่อต้อยก็ออกคันใหม่อีกคันตอนนี้ต้อยรับภาระส่งอยู่นะคะต้อยทํางานตั้งแต่พ่อต้อยไม่สบายต้อยทํางานนะทํางานแล้วก็ส่งให้พ่อนะคะถามว่าเงินเดือนที่ส่งให้พ่อเยอะไหมก็เท่ากับวุฒิปริญญาตรีของคนทำงานที่ประเทศไทยนะที่ส่งให้พ่อให้แม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ
ขอบคุณนะคะที่รับฟังรับชมต้อยเนาะนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะค่อยมาเล่าเรื่องอื่นต่อนะคะว่ามายังไงมาเยอรมันยังไงเจอป้าปาโทมัสยังไงนะคะเดี๋ยวค่อยมาเล่าในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับต้อยมาดันเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย